สิ่งที่รัฐต้องพิจรารณาให้รอบคอบคือมหาวิทยาลัยไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อผลิตแรงงานแต่หน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยคือเป็นการเป็น,นกลไกในการสร้างต้นทุนปัญญาต้นทุนมนุษย์ต้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างไรเสียก็ต้องมีสาขาที่ถอยไม่ได้รัฐต้องอุ้มชูไว้ถ้าจะลดการสนับสนุนเพราะเรื่องตลาดงานก็ต้องพิจรารณาดูสาขาที่มันลิงก์กับตลาดที่ปเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆไม่ใช่เหมาเข่งไปเสียหมดนะลองคิดดูดีๆฮะ ถ้าเรามานั่งผลิตคนเพื่อป้อนให้กับตลาดงานเนี่ยประเทศไทยจะมีคนอย่าง,งามมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทไหมเวลาเรียนหนังสืออย่าไปคิดถึงตลาดงานนะถ้าคุคณบพื่อจคิดว่าคุณจบมาแล้วคุณจะทำอะไรนะฮนะนะยากที่จะเป็นหัวกะทิของสังคมจริงๆมันต้องคิดถึงจิตวิญญ,ญาณ integrity ข้างใน intellectual integrity นั่นคือสิ่งที่คุณต้องคิดวลาคุณจะเรียนตอนปริญญาตรีเรียนอะไร สัญญาณของรัฐต้องส่งชัดให้เยาวนชนเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องคิดขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆกวันจะมีคลิปของรายการ The Daily d o ด e ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้